ระบบอุดมศึกษานะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นมหาลัยที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้อย่างปัจจุบันทันด่วนเลยค่ะมีวิไลการศึกษาตลอดชีวิตขึ้นมานะคะอาจารย์ปรารถนาคะอาจารย์จะพอฉายภาพตรงนี้ได้ไหมคะสำหรับเรื่องที่ทางมช.ได้ดำเนินการที่จะเป็น Lifelong Learning Center ขึ้นมาหรือ Instill นะคะไม่รู้อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะที่ว่าอาจารย์แชร์ตรงนี้กับที่ประชุมสักนิดนึงได้ไหมคะว่าดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะคะคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่เชิญมาร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับพอดีผมมีสไลด์ที่เตรียมไว้ให้นะครับที่เป็น PDF อ่ะครับขออนุญาตเล่าไปคร่าวๆก่อนเนาะจริงๆแล้ววิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่ะครับเราเป็นหน่วยงานกลางเนาะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดแพลตฟอร์มให้กับส่วนงานภายในที่เป็นทั้งส่วนงานวิชาการกับส่วนงานที่มีความพร้อมในการจัดอบรมหลักสูตรที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหลักสูตรดีกรีโปรแกรมนะครับก็จะเป็นนอนดีกรีโปรแกรมด้วยเนาะงั้นคือลึกๆอะครับเอาสไลด์ที่ผ่านมาก็ได้ครับโอเคครับผมจะกดจากคอนโทรลเลอร์ของผมนะครับโอเคครับงั้นอันนี้ถ้าเราแบ่งรูปแบบของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนาะถ้าแบ่งตามช่วงอายุอะครับอันภาพข้างบนที่เป็นเส้นสีเหลืองๆเนี่ยพอดีมันมองเห็นไม่ค่อยชัดเนาะแต่ว่าถ้าเราเซกเมนต์โมเดลเดิมเนี่ยครับเซกเมนต์อายุของคนที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาเนี่ยถ้าแบ่งตามอายุเนี่ยเราจะได้กลุ่มคนที่จะเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยตั้งแต่อายุ18เนาะคือจบม.6หรือเทียบเท่าจนถึงอายุประมาณ21เขาก็จบละหรือบวกไปอีกหน่อยถ้าเขาจะตัดสินใจเรียนบัณฑิตเนาะหลักสูตรบัณฑิตแต่ว่าสิ่งที่มช.พยายามจะทำตอนนี้ครับก็คือที่บอกพยายามจะทำจริงๆเราก็ทำได้ระดับหนึ่งละนะครับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเมื่อตั้งแต่ปี61แต่เนื่องจากว่าส่วนงานภายในของเราเนี่ยเรามี21คณะแล้วก็เรามี3วิทยาลัยเนาะคือมันมีการคุยกันเยอะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นข้อกำหนดอะไรบางอย่างอันนี้ขนาดเป็นเรื่องภายในเนาะของอาจารย์ทำเรื่องระดับประเทศผมก็เข้าใจเลยครับว่ามันมีความยุ่งยากขนาดไหนนะครับขนาดภายในเราก็ยังคุยกันเยอะกว่าจะได้ออกมาเป็นข้อบังคับนะครับงั้นสิ่งที่เรากำลังพยายามจะทำในรูปแบบของโมเดล Lifelong Education เนี่ยเรากำลังจะขยายฐานอายุเนาะแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่แจ้งนะครับว่าอายุ18ถึง21อันนี้คือกลุ่มขอเรียกว่ากลุ่มลูกค้าหลักนะครับเนาะเพราะว่าภาษาเอสเปคแล้วก็ใช้ลูกค้านะครับเราพยายามจะขยายฐานลูกค้าเนี่ยตามช่วงอายุก็คือเริ่มตั้งแต่มปลายนะครับหรือว่ามต้นก็ได้เนาะแต่ว่าน่าจะเป็นมปลายจนถึงคนที่จบไปแล้วนะครับที่เป็นวัยทำงานกับเป็นวัยผู้เสียเกษียณอายุนะครับหรือว่าเป็นพวกศิษย์เก่าเองด้วยนะครับเนาะงั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเนื่องจากผมเป็นนักคณิตศาสตร์เนาะอันนี้ขออนุญาตให้ดูเป็นคล้ายๆเป็นเซตนะครับขวามือเนี่ยอันนี้คือลูกฐานลูกค้าเดิมก็คือเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นระดับอุดมศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วคนในคือการมีอยู่ของเราเนี่ยก็คือการอนุญาตให้คนในสังคมเข้าถึงองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนาะโฟกัสเดิมเนี่ยก็คือเราโฟกัสกลุ่มคนในสังคมที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เนาะเข้ามาก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสีส้มก็คือเป็นนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วก็เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรซึ่งถูกอนุมัติโดยสกอเนาะมีมคอ2บางกระบวนวิชามีมคอ1ที่เป็นกรอบวิชาชีพอยู่เช่นพยาบาลวิศวะอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่าบางระดับกระบวนวิชาก็มีมคอ2เนาะระดับโครงสร้างหลักสูตรที่ส่งอนุมัติผ่านมาที่สกองั้นแต่เดิมแล้วเนี่ยเราก็ให้คนสังคมเข้ามาต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก่อนแล้วก็เรียนให้ครบตามหลักสูตรโมเดลเดิมก็คือเราแวลูของเราด้วยปริญญาเนาะจริงๆคำว่าเครดิตแบงค์ตรงเนี้ยเราตีความว่าคำว่าเครดิตเนี่ยมี2ความหมายความหมายทาง numerical ก็คือเป็นตัวเลขเก็บได้3หน่วยกิตเก็บได้5หน่วยกิตเนาะกับอีกความหมายของคำว่าเครดิตก็คือการการันตีคนในสังคมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะครับแต่เดิมถ้าเป็นโมเดลเดิมก็คือจบมาเรียนครบได้
ปริญญาเนาะเรานับว่าอย่างเช่นปตรีเนี่ยหน่วยต่ำสุดคือ120หน่วยกิตแล้วก็ถึงจะได้ปริญญาบางสาขาก็ต้อง140อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เรามุ่งเน้นคำว่าเครดิตคือเป็นตัวเลขเพราะมันเป็นไปตามกรอบของสกอที่มีมคอ2เป็นไปตามกรอบดังนั้นนั้นเรียนครบจบได้ปริญญานะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำตอนนี้นะครับก็คือการมุ่งเน้นคำว่าเครดิตเพื่อเป็นการรับรองเนาะว่าเป็น accreditation รับรองคนในสังคมหรือรับรอง industrial ว่าเขาทำสิ่งนี้เป็นนะครับงั้นก็เลยผ่านมาเป็นโฟกัสเพิ่มเติมก็คือกลุ่มสีฟ้าที่กลุ่มนี้เขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเนาะแต่เขาเป็นบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเรียนเพื่ออยากได้ให้มหาวิทยาลัยเนี่ยรับรองว่าตัวเขาเองทำอะไรเป็นนะครับงั้นเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นใบรับรองสมรรถนะเนาะแทนที่จะเป็นแค่ใบปริญญานะครับจะเป็นใบรับรองสมรรถนะนะครับซึ่งการรับรองสมรรถนะที่เรามองไว้เนี่ยมีอยู่2 ส่วนเนาะคือคนที่จะเข้ามาที่จะได้ใบรับรองสมรรถนะอันนี้ครับอาจจะเข้ามาที่เป็นตรงกลางอะครับก็คืออาจจะมาเรียนร่วมเนาะหรือว่าแม้ไม่เป็นการเรียนร่วมแปลว่าเข้ามาเรียนร่วมคลาสที่เราจัดให้สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเขามาเรียนร่วมเลยดังนั้นเราจะจินตนาการได้ว่าใน1ชั้นเรียนเนี่ยแต่ก่อนแล้วเราเคยจัดแค่ให้สำหรับนักศึกษาเราจะจินตนาการว่ามันมีคนกลุ่มอื่นด้วยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นนักเรียนนะครับเนาะทั้งเป็นการเรียนร่วมในเวลาปกติจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเป็นเวลาพักค่ําที่เรามีหลักสูตรภาคพิเศษหลักสูตรที่จัดให้กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้สะดวกที่จะมาเรียนในเวลาปกติกับเสาร์อาทิตย์ที่อย่างเช่นหลักสูตรของศึกษาศาสตร์นะครับเนาะปริญญาโทการสอนเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเขาก็คือกลุ่มคุณครูในพื้นที่อย่างเงี้ยครับเนาะเขาลาเรียนเต็มตัวไม่ได้เขาก็มาเรียนเสาร์อาทิตย์ดังนั้นวิชาพวกนี้เราจะเปิดสำหรับคนที่เป็นคนทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเราไม่ได้เรียกเขาว่าเป็นนักศึกษาด้วยเราเรียกเขาว่าเป็น learners เนาะ CMU learners เนี่ยครับอันนี้ก็คือโมเดลที่หนึ่งก็คือเรียนร่วมตรงกลางเนาะอีกโมเดลหนึ่งก็คือเป็นสีฟ้าจริงๆเลยก็คือเป็นลักษณะของโมดูลไมโครโมดูลที่ไม่ได้มุ่งเน้นปริญญานะครับจะเป็น non degree program นะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำลูกศรเข้าด้วยในบางหลักสูตรที่ทำ articulation หรือทำเทียบโอนหรือทำโอนกับวิชาที่มันเป็นวิชาในส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาหมายความว่าเขาอาจจะเรียนแล้วอยากได้แค่ใบรับรองสมรรถนะก็ได้หรือถ้าหลักสูตรพวกนี้มีการจัดโดยส่วนงานวิชาการเนี่ยเขาอาจจะจัดเพื่อมุ่งหวังว่าสุดท้ายคนจะได้รับใบรับรองสมรรถนะยังไม่พอเขายังสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตของกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาก็ได้นะครับเนาะงั้นก็มีลูกศรที่ไหลเข้าไหลออกนะครับเนาะไหลเข้าก็คืออาจจะเป็นโมดูลไมโครโมดูลที่จัดขึ้นมาใหม่เรียกชื่อขึ้นมาใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อตรงกับกระบวนวิชาแต่เพียงแต่ว่าส่วนงานที่จัดเป็นส่วนงานที่เป็นเจ้าของกระบวนวิชานั้นแล้วดังนั้นเขาจะทำแมปปิ้งอาร์ติคูลเลชันว่าการอบรมโมดูลไมโครโมดูลเนี้ยทำมา3อาทิตย์5เดือนหรืออะไรเงี้ยครับเนาะจะเก็บสะสมมาในกระบวนวิชาในปริญญาอย่างไรซึ่งอันเนี้ยเนื่องจากว่าผู้จัดเนี่ยเป็นเจ้าของกระบวนวิชานั้นการแฮนด์ลมันก็เลยง่ายเพราะว่าเราเอา OBE ของวิชานั้นเป็นเกณฑ์ว่าเวลาจัดอบรมการเรียนการสอนแล้วเนี่ยถ้าเขามุ่งหวังจะเก็บหน่วยกิตเพราะมันเก็บหน่วยกิตปุ๊บมันต้องมีบอดี้ของการวัดประเมินผลเขาก็ต้องประเมินผลหรือตอบให้ได้ว่ามาตรฐานของการประเมินผลเนี่ยมันเทียบเท่ากับในระบบของนักศึกษาอย่างไรนะถ้าทำได้เราก็มีบอร์ดวิชาการที่คอยเป็นคนดูอยู่นะครับเนาะที่เป็นบอร์ดระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถเก็บสะสมในกิจได้หรือบางอันเนี่ยก็เป็นการอบรมที่เพื่อรับรองสมรรถนะจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเก็บสะสมในกิจนะครับสมรรถนะพวกนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับมี2 ส่วนก็คือสมรรถนะพวกนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาจากบอดี้ของอะไรบางอย่างที่มันมีกลุ่มอยู่แล้วเช่นสภาพยาบาลอย่างเงี้ยครับเนาะพยาบาลเนี่ยของพยาบาลมช.เนี่ยมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นประมาณ8หลักสูตรที่ทำตลอดปีนะ8หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเนี่ยอบรม4เดือนซึ่งการสร้างหลักสูตรพวกนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาพยาบาลก่อนอันนี้ชี้ให้เห็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยของประเทศเราในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเรามีบอร์ดวิชาชีพบางส่วนอยู่วงเล็บอย่างเช่น
หลักสูตรที่มีมคอ1อ่ะครับเนาะวิศวะคอมพิวเตอร์พยาบาลอะไรเงี้ยเค้ามีบอดี้ของมคอ1อยู่แล้ววงเล็บผมจะพูดแตะเรื่องเครดิตแบงค์ถ้าจะทำเป็นเจเนอรัลจริงๆอ่ะอาจจะเริ่มต้นจากเครดิตแบงค์ที่มีบอดี้ตรงกลางตรงเนี้ยที่มีมคอ1อ่ะพูดง่ายๆเนาะว่าเพราะว่าอย่างเช่นวิชาแคลคูลัสอย่างเงี้ยสำหรับวิศวะอย่างเงี้ยครับเนาะแคลคูลัสสำหรับวิศวะในแต่ละที่เนี่ยมันจะถูกกรอบด้วยกรอบมคอ1มคอ2มคอ3ซึ่งเขาจะต้องมีการรีวิวด้วยเหมือนกันว่าแคลคูลัสไม่ว่าจะจัดที่มช.หรือมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเนื้อหาจะต้องครอบคลุมประมาณไหนอันนี้ถ้าจะคิดไวๆเนี่ยว่าอะไรที่จะทำง่ายน่าจะเป็นกรอบที่มันมีมคอ1เนาะที่มันมีบอดี้ของการรับรองตรงเนี้ยว่าการจัดหลักสูตรวิศวะที่ไหนก็ตามมันต้องมีกรอบอะไรบางอย่างอาจจะเริ่มจากอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้คือ suggestion เฉยๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันใหม่ว่าสิ่งที่เราพยายามกำลังจะทำเนี่ยคืออะไรเนาะงั้นก็ถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นซึ่งจัดให้เพื่อเอื้อกับผู้เรียนที่จะเข้าถึงได้เนาะคงไม่ได้เป็นเปิดแบบให้มาเรียน8โมงถึง4โมงเย็นอะไรเงี้ยครับเนาะการเข้าถึงตรงเนี้ยก็มีหลายรูปแบบทั้งเป็นออนไซต์ออนไลน์เนาะที่เรามีแผนกำลังจะทำไปนะครับเนาะงั้นอันนี้คือคร่าวๆนะครับว่าภาพเนี่ยเรากำลังจะเบลอบาวเดอรี่ของตัวเองในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนาะเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในที่เขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ตรงนี้ได้มีการรับรองโดยมีใบรับรองสมรรถนะที่ออกจากมหาวิทยาลัยเองเนาะเพื่อจะเป็น value ว่าวันหนึ่งถ้าเขาได้รับใบรับรองอันนี้ซึ่งต้องมีการวัดประเมินผลอย่างจริงจังนะครับเขาอาจจะเอาไปประกอบการสมัครงานเพื่อได้ value ตรงนั้นก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทำเป็นตรงกลางขึ้นมาเนาะเราอาจจะยอมรับกันทั้งประเทศว่าโอเคสมรรถนะอันนี้แต่ละมหาวิทยาลัยถ้าจัดตามนี้ใครสักคนหนึ่งเป็นคนออกเนี่ยที่เป็นภาพใหญ่ที่ไม่จะเป็นต้องเป็นแค่มช.เป็นคนออกเงี้ยครับเนาะอาจจะเป็นบอดี้อันนึงที่ตั้งขึ้นมาใหม่ภายใต้สกอหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเนาะแต่อันนี้มช.เราทำในระดับภายในก่อนนะครับเนาะก็หวังว่าในอนาคตเราอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองสมรรถนะในภาพใหญ่นะครับเนาะงั้นเรามองกลุ่มผู้เรียนนะครับเนาะออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นทั้งกลุ่มวัยเรียนเนาะวัยเรียนก็มีทั้งนักเรียนกับนักศึกษานะครับนักเรียนเนี่ยจริงๆเขาสามารถเข้ามาเรียนบางตัวที่เราเรียกว่าเป็น pre-college เนาะเรียนล่วงหน้าเก็บสะสมในกิจไว้ก่อนจริงๆเรียนเพื่อค้นหาตัวเองอาจจะเรียนทั้งในมาเรียนร่วมหรืออาจจะเรียนทั้งในหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ส่วนงานจัดขึ้นมาเองต่างหากนะครับกลุ่มนักศึกษาก็คือเราจะเรียกว่ากลุ่มที่มาเรียน pre-graduate นะครับนักศึกษาปี 3 ปี 4เนี่ยที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยอาจจะสามารถเลือกเรียนในกระบวนวิชาของบัณฑิตศึกษาเนาะเรียนล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่าลูกค้าที่เข้าสู่ระดับบัณฑิตจริงๆก็คือคนที่เพิ่งจบใหม่นั่นแหละนะครับเนาะในส่วนนี้เขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้ามาเรียนตัวบัณฑิตศึกษาแม้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนาะแต่ว่าการเรียนพวกนี้คือถ้าเขาจะอยากได้ปริญญาจริงๆเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้เรียนมาเป็นนักศึกษาก่อนนะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งเขาอยู่ม.4 ม.5เขามาเรียนตัวของมหาวิทยาลัยเนี่ยเรายังไม่ได้ทำตามราชกิจจาที่เพิ่งออกมาไม่กี่เดือนเนี้ยของอว.เนาะที่บอกว่ามีราชกิจจาที่เกี่ยวข้องกับเครดิตแบงค์นี่แหละที่เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็วันนึงก็มาขอปริญญาได้เลยเราไม่ทำถึงขั้นนั้นณตอนนี้ครับเนาะเรายังทำถึงแค่ว่าโอเคเธอเข้ามาเรียนไว้ก่อนแต่สุดท้ายจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาซึ่งกระบวนการคัดเลือกเนี่ยก็จะมีมาตรฐานคุณวุฒิอยู่เนาะอย่างเช่นจะมาเรียนป.ตรีอย่างน้อยๆก็ต้องจบม.6หรือจะไปอยากได้วุฒิป.โทเงี้ยเขาก็ต้องจบป.ตรีนะแต่ว่าการเข้าถึงเขาสามารถเข้าถึงก่อนหน้าได้นะครับเนาะก็อันนี้คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มวัยเรียนนะครับก็กลุ่มที่2ก็กลุ่มวัยทำงานเนาะกลุ่มวัยทำงานก็เขาอาจจะมุ่งเน้นกลับมาเพื่อเรียน non degree program แต่ว่าบางคนก็อาจจะอยากจะเก็บสะสมเนยกิจไว้ไปในอนาคตได้นะครับเนาะกลุ่มผู้สูงวัยนะครับเนาะหลักสูตรบางอย่างเนี่ยผู้สูงวัยคงไม่ได้มาเรียนเพื่อจะเก็บสะสมเนยกิจ
อันนี้เราไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมาเรียนเพื่อรีสกิลของตัวเองเนาะเพื่อบางคนจบมาแล้วเกษียณแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่เนี่ยครับเนาะเพื่อฟูลฟิลอะไรบางอย่างหรือว่าเรียนเพื่อเรครีเอชันเนี่ยครับเนาะก็มีกลุ่มฐานของผู้สูงวัยอยู่กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มสิทธิ์เก่าของเราเองนะครับเรามีสิทธิ์เก่าประมาณ 200,000 กว่าคนเพราะมชก็55ปีมชนะครับกลุ่มสิทธิ์เก่าเขาก็คือเราอยากเป็นบ้านที่เขากลับมาได้เสมอนะครับเนาะมีเบนฟิตอะไรบางอย่างที่เขาได้รับเช่นค่าบำรุงของมหาลัยเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยครับเนาะแต่จ่ายค่าอย่างอื่นนะครับเนาะก็การรูปแบบของการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนไปนะคือมีทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับออนไซต์ก็คืออย่างที่แจ้งนะครับก็คือมี2 ส่วนนะก็คือเข้ามาเรียนร่วมในกระบวนวิชาที่ส่วนงานเลือกมาว่าเหมาะสมเนาะเราคงไม่เปิดทุกกระบวนวิชาว่าทุกกระบวนวิชาเลยให้เขามาเรียนร่วมเราไม่ทำแบบนั้นนะครับส่วนงานจะเป็นคนเลือกเองว่ากระบวนวิชาไหนที่เหมาะกับกลุ่มพวกนี้แต่ว่าจะเขียนเป็นคำอธิบายเพราะว่าเราจะลบกระบวนการเรื่องตัว prerequisite เนาะอย่างเช่นเวลาเราจะเรียนตัวที่มันเป็นเชนนะครับอย่างเช่นจะเรียนแคล3เนี่ยต้องผ่านแคล1แคล2อย่างเงี้ยครับอยู่ดีๆเราคงไม่เปิดแคล3ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราจะเปิดขึ้นมาเราจะเขียนเป็นคำอธิบายเนาะว่าผู้เรียนพึงมีความรู้อะไรบ้างก่อนจะตัดสินใจเรียนอะไรพวกนี้นะครับแต่อันเนี้ยเนื่องจากเรามี21คณะ3วิทยาลัยเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนเลือกเนาะว่าวิชาเหล่านี้ทั้งกระบวนวิชาที่เป็นปตรีกับบัณฑิตเนี่ยเลือกมาว่าเป็นกระบวนวิชาไหนที่เหมาะสมแล้วก็เขียนเป็นคำอธิบายมาว่าผู้เรียนพึงมีความรู้พื้นฐานอะไรก่อนเข้ามาเรียนนะครับอันนี้มหาลัยเนี่ยได้ปลดล็อกเรื่องตัวพรีเพราะว่าถ้าเกิดมีตัวพรีอยู่เนี่ยมันการเข้าถึงเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าคนที่เป็นคนกลุ่มคนข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้เรียนในมช.มาเนาะงั้นเราก็จะไม่รู้แล้วว่าพรีเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราจะเขียนเป็นคำอธิบายว่าเขาควรพึงมีความรู้อะไรก่อนที่จะตัดสินใจเรียนนะครับอันนี้คือเรียนร่วมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอบรมเฉพาะสำหรับกลุ่มนี้นะครับเนาะก็อันเนี้ยก็จะพิจารณาจัดโดยส่วนงานอย่างเช่นตอนนี้เรามีหลักสูตรของคณะพยาบาลอย่างที่แจ้งนะครับเรามี8หลักสูตรเนาะที่ดำเนินการแล้วจริงๆดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็พยาบาลแต่ละหลักสูตรเนี่ยอบรม4เดือนได้ใบรับรองสมรรถนะและได้เก็บสะสมหน่วยกิตประมาณ16หน่วยกิตเพื่อเข้าหลักสูตรของปริญญาโทของพยาบาลดังนั้นถ้าเขาผ่าน4เดือนเก็บ16หน่วยกิตแล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาไม่ถึงปีเพื่อจะได้ปริญญาของปโทของพยาบาลนะครับเนาะแต่ว่าหลายๆหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ทำเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตเช่นเรากำลังจะทำหลักสูตรดิจิตอลเทรนเนอร์อย่างเงี้ยครับเนาะเพราะว่าวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยถูกเอาไปบรรจุในระดับมัธยมประถมมัธยมอ่ะแต่ว่าเราเล็งเห็นแล้วว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยหลายโรงเรียนเนี่ยเขายังไม่มีสกิลที่จะสอนวิชาวิทยาการคำนวณนะครับดังนั้นวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีก็จัดกระบวนวิชาที่เรียกจัดหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลเทรนเนอร์Train.trainer ก็คือเทรนคุณครูที่อยู่ในพื้นที่เพื่อเขาจะสามารถสอนวิชาวิการคำนวณให้กับนักเรียนได้อย่างเงี้ยครับเนาะก็อันนี้คือตัวอย่างของหลักสูตรที่ทำนะครับงั้นรูปแบบนอกจากจะออนไซต์ก็จะมีออนไลน์นะครับจริงๆออนไลน์ตอนนี้เรามี CMU MOOC ที่ทำร่วมกับTCU อยู่ประมาณ50กว่าวิชาอย่างเงี้ยครับอันนี้จริงๆเราก็เพิ่งเอามาลิงก์กันเนาะยังไม่ได้ลิงก์กันแบบซิงโครไนซ์เต็มๆแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังจะบอกผู้เรียนว่าจริงๆแล้วการเข้าถึงเนี่ยอาจจะมีทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์แต่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเป็น CMU MOOC เนี่ยถ้าเกิดบางวิชาถ้าเขาอยากจะได้เก็บสะสมหน่วยกิตจริงๆเนี่ยเขาต้องมาออนไซต์เพื่อทำการประเมินผลเนาะเพราะว่า MOOC เนี่ยคือเรียนแล้วเขาจะมีคำถามมีเช็คโปรเกรสซีฟว่าตัวเองเรียนถึงระดับไหนได้ความรู้ระดับไหนแต่ว่าพอจะเป็นเรื่องของการรับรองสมรรถนะหรือพอจะเป็นเรื่องของการเก็บสะสมหน่วยกิตเนี่ยเขายังจะต้องมาสอบที่มหาวิทยาลัยอยู่เพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตพวกนั้นเนาะเขาอาจจะเรียนวิชาเนี่ยใน50วิชาอย่างเช่นวิชาแคลคูลัสตัวนึงที่อยู่ในเนี้ยเขาจะเรียนจากที่บ้านก็ได้เรียนก็ได้ความรู้เนาะหรือเรียนทำวิชาอาหารเหนือก็ได้นะครับเนาะเรียนเพื่อได้ความรู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางกระบวนวิชาถ้าเราจะรับรองเขาว่าเขาได้อะไรจริงๆเนี่ยเขาต้องกลับเข้ามาทำที่มหาวิทยาลัยเช่นมาสอบมิดเทอมมาสอบไฟนอลหรือเ
คณะจะต้องมีการจัดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะเพื่อล้อกับมูกตัวนี้นะครับในอนาคตเรากำลังจะทำเหมือนกันจริงๆก็เริ่มคุยกันแล้วเรื่องของ e-learning platform ที่มูกจะเป็นส่วนหนึ่งของในนั้นแต่อาจจะมี cross platform ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลอย่างเช่นเราจะจินตนาการได้ว่าบางโมดูลเนี่ยคนอาจจะต้องเรียนออนไลน์แล้วก็กลับมาทำแล็บที่มหาลัยหรือฟังเลคเชอร์ที่มหาลัยกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราจะต้องเรคคอร์ดทั้งระบบนะว่าเรียนออนไลน์มาก่อนจากนั้นสัปดาห์นี้มาเรียนออนไซต์ที่มหาลัยมาทำแล็บที่นี่เงี้ยครับงั้นของจริงๆมีอาจารย์โรเจอร์อยู่ที่นี่วันนี้ด้วยนะครับอาจารย์ก็จะเป็นคนดูแลเรื่องระบบ e platform เนาะหรือว่าการช่วยอาจารย์เพื่อให้เกิดการทำคอร์สออนไลน์พวกนี้ออกมานะครับเนาะงั้นอันนี้ก็ทั้งออนไซต์กับออนไลน์นะครับตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเนาะมันก็จะเป็นออนไซต์ก่อนส่วนออนไลน์ตอนนี้มันก็จะผ่านแค่ CMU MOOC กำลังจะพัฒนาเรื่อง e-platform เหมือนกันครับเนาะก็ขออนุญาตปิดด้วยแค่นี้ครับเนาะเรากำลังจะสร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่ได้จำกัดแค่ให้นักศึกษาครับเนาะเรากำลังจะเบลอบาวเดอรี่ตัวเองเนี่ยครับให้กลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มคนภายนอกเนาะที่ได้สามารถเข้าถึงการศึกษาแล้วเราพยายามจะให้ value ในการรับรองเขาที่เป็นใบรับรองสมรรถนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ปรารถนาในประเด็นที่ทาง CMU ฉายภาพนะคะเด่นคือว่าเรากลับไปตัว propose ที่ตัวสถาบันนะคะทาง CMU ใช้หลายๆกลุ่มด้วยการที่จะเป็น sourceนะคะที่ฉันมองว่าต้องต่อเชื่อมเข้าเครดิตแบงก์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้มีอีกเคสหนึ่งค่ะอาจารย์คงเป็นไม่คงไม่ใช้เวลามากนะคะเคส